ฮอปราดซีโอพาคุณมาอยู่ที่อามานอยเวียดนามครับอามานอยนะครับตั้งอยู่บนอ่าวเวนเฮซึ่งอยู่ค่อนไปทางตอนใต้ของเวียดนามนะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาตินุ้ยชัวนะครับซึ่งเขามีธรรมชาติที่พิเศษมากๆไม่เหมือนใครถึงขั้นที่ยูเนสโกเนี่ยให้การรองรับแล้วก็อนุรักษ์ให้อยู่ในเขตชีวมณฑลโลกนะครับผมเมื่อธรรมชาติที่พิเศษสุดๆแบบนี้นะครับมาเจอกับงานออกแบบชั้นครูโดยชองวิเชลกัตตี้นะครับและก็เจอกันกับการบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟของอามันนะครับทำให้เรามั่นใจมากครับว่าเพื่อนๆจะต้องอยากมาที่แน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าพักที่นะครับอย่าลืมแจ้งโค้ด HOP AROUND เวลาจองตรงกับทางรีสอร์ทได้เลยนะครับสามารถจองได้ทั้งทางอีเมลแล้วก็ทางโทรศัพท์นะฮะเพื่อนๆก็จะได้รับเรทราคาเข้าพิเศษพร้อมกับสิทธิประโยชน์กับเกือบ10รายการเลยวันนี้เราไปทำความรู้จักกับอามานอยกันฮะสำหรับชื่ออามานอยนะครับเป็นการผสมกัน2คำก็คือคำว่าอามันซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าความสงบแล้วคำว่านอยภาษาเวียดนามแปลว่าสถานที่พอจับมารวมกันปุ๊บก็กลายเป็นสถานที่แห่งความสงบนะฮะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากนะฮะมากกว่า260ไร่ที่นี่ยังมีฟาซิลิตี้ที่ครบมากๆนะครับอย่างเช่นจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรียกว่า Rock Studio และที่สำคัญฮะเป็นมุมลับดูวิวตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะอ้าปากค้างครับเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรากันไม่ดีกว่านะฮะถึงแล้วครับห้องพักของเรานะครับมีชื่อว่า One Bedroom Ocean Pool Residence นะครับหมายเลข R1 นะครับชื่อบอกว่ามี One Bedroom ใช่ไหมแต่จริงๆเขาสามารถรองรับได้ถึง5คนนะฮะโอ้โหดูตรงนี้ก่อนดีกว่าฮะก่อนจะเข้าไปข้างในสิ่งที่ตาตรึงใจมากก็คือวิวของเขาเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยทีเดียวเป็น Infinity Pool ด้วยนะครับผมราวกับว่าเป็นเนื้อเดียวกับทะเลเลยฮะเราเข้าไปดูห้องกันเลยนะครับว้าวเชิญเข้ามาได้เลยครับห้องนี้นะครับมีพื้นที่ถึง340ตารางเมตรนะฮะมี2ชั้นอันนี้คือชั้นบนเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเจอเลยทางซ้ายมือก็จะเป็นโซน Bedroom แล้วก็สิ่งที่ทำให้เราอึ้งมากก็คือโต๊ะทำงานอันนี้ที่มาพร้อมกับวิวแบบให้ภาพบรรยายตัวเองดีกว่านะฮะเข้ามาก็จะเจอมินิบาร์นะครับเขาก็จะมีแบบอุปกรณ์ต่างๆในการชงเครื่องดื่มให้ด้วยนะครับถัดเข้ามาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นโซนห้องสมุดแล้วก็ห้องนั่งเล่นเด็กนะครับมีโต๊ะทำงานให้อีกหนึ่งอันมุมนี้จะสงบหน่อยตรงกลางของห้องพักแน่นอนครับเป็นโซน living area ที่มาพร้อมกับทีวีจอใหญ่นะครับแล้วทีวีจอเนี้ยสามารถหมุนให้ไปโผล่ที่ฝั่งเตียงนอนได้ด้วยนะครับมาดูโซนห้องน้ำกันบ้างครับเข้ามาถึงก็จะเจออ่างอาบน้ำเลยนะฮะจะบอกว่าชาวเวอร์ของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเราสามารถเปิดชาวเวอร์ชมวิวได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างคือ private อยู่แล้วเปิดมาก็ไม่มีใครเห็นเราแล้วก็อยากจะให้มาดูตรงนี้นิดนึงครับคุณเห็นทางเดินตรงนี้ไหมที่เดินลงไปข้างล่างตามโขดหินเนี่ยแล้วไปโผล่ตรงลานริมทะเลตรงนี้ทั้งหมดคือของเรานะครับเป็น private area ที่สามารถลงไป relax ได้เราจะพาลงไปดูกันมาดูชั้นล่างกันครับตรงนี้นี่จะเป็น dining area นะครับสามารถนั่งทานอาหารตรงนี้ได้แล้วก็เข้ามาทำอาหารตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับต่อกันที่อีกห้องนึงฮะตามมาเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาใช้ชื่อว่า1 bedroom ก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีมากกว่า1 bedroom นะเข้ามาดูนี่คือ bedroom ที่2นะครับเขาเรียกว่าห้องจูเนียร์ทำให้หลังเนี่ยทั้งหลังสามารถรองรับคนได้ถึง5คนด้วยกัน facility ห้องน้ำก็จัดเต็มนี่ตรงนี้เราชอบเล่นมากเลย1 2 3เดี๋ยวจะพาลงเดินไปดูข้างล่างกันนะครับอยู่เป็นที่บีชคลับของอามานอยนะครับตอนนี้เรามาทานมื้อกลางวันกันนะครับแล้วก็เมนูกลางวันของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่อิ่มอร่อยง่ายๆยืนพื้นเลยด้วยอาหารเวียดนามนะครับแล้วก็บางเมนูก็จะมีฟิวชั่นนิดหน่อยให้น่าสนใจนะครับอ
ี๋ยวจะพาไปขึ้นโฮบี้แคทกันนะฮะคือเจ้าเรือเล็กๆลำนั้นไม่มีเครื่องยนต์นะใช้แรงลมอย่างเดียวครับมีกิจกรรมที่พิเศษที่อามันนอยนะครับคือการยิงธนูนะฮะนี่คือครั้งแรกของเราเหมือนกันแต่ว่ามีคนสอนนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยสอนอยู่เราจะลองดูนะว่าเราจะโดนเป้าบ้างไหมเนี่ยHello, hi, thank you. ที่นี่นะครับเป็น The Boutique ของ Resort Amanoi นะครับแล้วก็เขาจะมีสิ่งของที่คัดสรรมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือจากท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่น่าจะพิเศษที่สุดก็คือสินค้าแบรนด์ Aman เองซึ่งมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องหอมด้วยดูวิวตรงนี้สิฮะสวยมากเลยจะบอกว่าทุกๆบ่ายนะฮะที่นี่ก็จะมีอัฟเตอร์นูนทีเสิร์ฟให้บริการด้วยนะครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับที่บีชคลับนะครับคราวนี้เราจะมากินดินเนอร์แบบบาร์บีคิวออนเดอะบีชกันนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่ควรทำมากๆเมื่อมาอามันนอยนะครับก็คือการเดินขึ้นเขานะครับไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่โกกาพีคนะครับมาถึงโกกาพีคแล้วนะฮะสุดยอดเลยอ่ะดูดิเราไปทานเบรคฟาสต์กันดีกว่านะครับปกติที่นี่เขาเสิร์ฟตั้งแต่7โมงเช้าถึง10โมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาก่อนเนี่ยก็จะได้โต๊ะที่แบบวิวพีคมากอย่างเช่นโต๊ะของเราเป็นต้นนะฮะทุกๆอามันนะครับสิ่งที่เราชอบมากก็คือ facility ห้องสมุดหรือว่า library นะครับเขาจะมีการตกแต่งที่สวยงามน่านั่งเราสามารถมานั่งชิลได้นั่งทำงานได้เวลาไปสปากันแล้วครับสำหรับแขกของอามันนอยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเบื่อนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้ทำได้นะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะพอตอนกลางคืนเขาก็จะมีนักร้องนักดนตรีนะครับมาบรรเลงเพลงที่บาร์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปนั่งฟังเพลงแล้วก็จิบเครื่องดื่มกันครับผมวันนี้เรากลับมาที่ Rock Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศแตกต่างจากวันก่อนสิ้นเชิงเลยเพราะว่าเขาจัดไฟให้เราเนื่องจากเขาจะมี private dinner ให้กับเรานะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่มาพักที่อามันนอยเนี่ยอยากจะจัดงานอย่างนี้ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามในรีสอร์ทนะครับสามารถ request ได้นะครับซินเจ้าซินเจ้าว้าว oh this is specialสว
สรุปความประทับใจที่อามานอยนะครับถ้าเกิดเอาสั้นๆเลยต้องบอกว่าดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยครับตามมาตรฐานของอามานทุกประการเพียงแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะฮะทั้งเรื่องธรรมชาติเนาะวัฒนธรรมทั้งแบบจามแบบเวียดนามเลยนะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสุดๆนะครับมีการบริการที่เป็นเลิศอาหารก็อร่อยไม่รู้จะติอะไรเลยนะฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสมากเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะใช้โค้ด HOP AROUND เวลาจองตรงกับทางรีสอร์ทนะครับทั้งทางอีเมลแล้วก็ทางโทรศัพท์ด้วยเนาะคุ้มสุดๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมนอกจากจะได้ราคาพิเศษแล้วนะครับยังได้รีสอร์ทเครดิตนะครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยเกือบ10รายการเลยยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับด้วยวิวที่อลังการที่สุดเลยฮะอามานอยเวียดนามครับผมLet's hop around.